โอเคครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับผมกับตันเทแลนด์นะครับแล้วก็เกม Summoner War นะฮะวันนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแบบ2ตอนไม่เชิง2ตอนนี่ต้องบอกว่าเป็นคลิปต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำก็คือผมจะมาฟาร์มนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าการฟาร์มมังกรเนี่ย 1,000 เพชรเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยมาดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะผมมีพวกรูนเดี๋ยวผมกดให้มันแบบให้นี่ก่อนแล้วกันโอเคมีรูนไวเลนนะครับ46ก้อนมีรูนชิล42นะฮะมีรูนเลเวนนะครับผม39รูนดีเฟนส์นะฮะ40มีอะไรอีกมีรูนรีสิสแทนซ์35นะครับอะไรอีกแล้วก็รูนโฟกัส27นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากฟาร์มจบไปเนี่ย 1,000 เพชรตอนนี้ผมมีอยู่ 1,900 กว่าๆนะฮะก็เดี๋ยวจะฟาร์มให้เหลือประมาณ 1,000 เป๊ะๆนี่แหละนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะรวมกับพวก energy ที่ผมรับจากกล่องขวัญอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวได้นู่นได้นี่มามันก็จะประมาณ 1,000 เพชรพอดีอ่ะมาดูอย่างอื่นที่เราควรจะแบบรู้ไว้ตอนนี้มีตังค์7ล้านนะครับกับมีเศษนะฮะอยู่200กว่านะครับอันนี้101แล้วก็อันนี้130เดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับการฟาร์ม 1,000 เพชรนี้ในการฟาร์มมังกรเท่านั้นนะคลิปนี้ฟาร์มมังกรโอเคเดี๋ยวฟาร์มเสร็จกลับมาเจอกันนะผม3 days later เอาละครับก็กลับมาอยู่นะฮะในตอนไม่ต้องบอกว่าในช่วงหลังนะครับหลังจากผมฟาร์มครบ 1,000 เพชรแล้วนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ 1,000 เพชรยังไงทำไมยังแบบเหลือ160กว่าเพชรคือผมไปบังเอิญกดรับเพชรจากบอสเวิลด์นะก็คือบอสเวิลด์มันตายเมื่อวานแล้วผมดันไปกดรับเพชรมานะฮะดังนั้นเนี่ยมันได้มา150เพชรกับเพชรจากอารีนาต่างๆนะครับผมก็เลยนั่นแหละผมก็ตีว่า 1,000 เพชรพอดีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับหลักๆเลยเราคงจะดูเรื่องรูนใช่ไหมเราได้อะไรบ้างจากการฟาร์มตรงนี้ฮะเราได้รูนเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเพิ่มมาคราวที่แล้วเราบอกว่า46คราวนี้เราเป็น54แต่ว่าได้อันไหนดีๆบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะอันที่ดีที่สุดอันนี้คือผมได้มาใหม่อันนี้นะฮะอันที่ดีที่สุดคงจะเป็นเม็ดนี้ไหนว่าอ่ะเม็ดนี้คือเม็ดที่ดีที่สุดผมได้รูนเอ็กซ์ตาเทิร์นส้มแค่เม็ดเดียวนะฮะนอกนั้นเนี่ยสีม่วงหมดเลยนะฮะสีฟ้าผมไม่ได้เก็บมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีออฟลองเป็นสปีดติดมาสักเม็ดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเกลือกระทั่งการฟาร์มรูนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรูนที่ผมได้มานะออฟก็ค่อนข้างห่วยทีเดียวนะครับมีใช้ได้ใช้ได้หน่อยก็อันนี้พอได้นิดหน่อยอันนี้โอเคหน่อยนะครับถ้าตีลงดีๆนะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้แต่นอกนั้นนี่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรดีเลยนะเราได้มาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะ46เป็น54 8รูนเองนะครับเอ็กซ์เตอร์เทิร์น8รูนนะฮะแล้วก็มีรูนอะไรอีกนะรูนชิลนะครับรูนชิลเนี่ยจาก42เป็น45คือได้มาแค่3เม็ดเองนะน่าจะเป็นเม็ดนี้นะฮะจำไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะฮะมีรูนอะไรอีกนะเดี๋ยวนะผมขอดูข้อมูลก่อนมีรูนรีสิสแทนซ์นะครับเพิ่มมา2เม็ดนะฮะซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเม็ดไหนนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะฮะถ้าดีผมต้องจำได้แล้วน่าจะเป็นเม็ดนี้นะครับ1เม็ดนะนอกนั้นนี่ก็อ่ะมีรูนโต้กลับรูนโต้กลับได้มา4เม็ดนะครับผมได้มา4เม็ดน่าจะเป็น5ดาวเม็ดหนึ่งนะฮะนอกนั้นก็อันนี้หรือเปล่าน่าจะเม็ดนี้ด้วยนะฮะแต่เม็ดนี้ยังไม่ได้ตีบวกนะครับซึ่งมันไม่มีออฟสปีดอ่ะจะใช้งานก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
แมตช์นี้ไม่ใช่นะแมตช์นี้มีอยู่นานแล้วนะครับโดยรวมก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับอะไรที่เราได้มาเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างรอบวันก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมมีเศษสีแดงอยู่เท่าไหร่นะ200ป่ะถึงมั้ยจำไม่ได้อ่ะ230นะฮะดูข้อมูลมาแล้วเรามีอยู่230ตอนนี้เราเป็น589เราได้มาเพิ่มเท่าไหร่นะเอาก็เยอะอยู่นะได้มาเพิ่ม300กว่าๆนะครับก็ถือว่าพอถูไทยป่ะก็พอได้นะฮะแต่มันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคราฟแล้วได้อะไรมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาคราฟกันในอันนี้เลยรอบที่แล้วผมบอกว่าผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่นะ7ล้านตั้งเพิ่มมา5ล้านนะฮะแล้วมีอะไรอีกอ๋อลืมเลยนี่อะไรที่ผมไม่คาดคิดนะสกอร์ส้มนะครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้มี5แต่ว่าต้องหักไป1นะครับเพราะว่าเกิดจากการที่ผมไปกดรับมาจากล็อกอินรายวันนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคเดี๋ยวมาดูการคราฟรูนกันนะครับว่าจะคุ้มค่าแค่ไหนนะฮะแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีรูนสีส้มมาบ้างไหมเราเน้นคราฟไปที่รูนเอ็กซ์ตาเทิร์นอยู่แล้วเฮ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นึกว่าจะแบบดีตั้งแต่เม็ดแรกซะอีกนะฮะเราจะได้อะไรบ้างไหมนะฮะแบบนี้น่าเก็บอยู่ใช้ได้เอาให้ตัวลงดันกันไปนะฮะขอรูนส้ม2เม็ดนะฮะที่ออฟมันแบบโอเคหน่อยนะคิดว่าจะได้ไหมฮะเรามีประมาณ600เม็ดนะครับเม็ดละหาร20เลยแล้วกันนะได้เท่าไหร่วะ30รูน30ครั้งนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ก็พอถูไถนะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมันจะดีในวันข้างหน้าโอ้รูนส้มจริงๆครับส้มเลยนะฮะเรียกได้ว่าหน้านี้ส้มเลยพอได้มีสปีดสีม่วงเนี่ยผมก็พอจะเก็บอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นน่ะขนาดแบบเนี้ยผมพอแบบพอจะเก็บอยู่บ้างแล้วนะฟาร์มมาพันเพชรอ่ะคุณคิดดูว่ารูนมันเพิ่มมาแค่เนี้ยนะมันน้อยมากเลยนะแบบเฮ้ยโอ้โหเห็นใจกันบ้างนะฮะคอมทูอัดแป๊บนึงนะรูนที่น่าจะเพิ่มมาเยอะน่าจะเป็นรูนโฟกัสกับรูนดีเฟนซ์เดี๋ยวผมไปย้อนดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าผมจะได้รูนดีเฟนซ์สีส้มมาเม็ดหนึ่งมั้งหรือ2เม็ดนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่มันออฟลองไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจดจำนะเฮ้ยนี่เราจะไม่ได้6ดาวดีๆเลยเหรอแบบขอ6ดาวม่วงออฟ HP เปอร์เซ็นต์หรือว่าดีเฟนซ์เปอร์เซ็นต์สักเม็ดแล้วมีออฟลองติดสปีดให้ผมสักเม็ดหนึ่งก็พอละนะอ๋อเศร้าเหลือเกินนะ30รูนมันมีโอกาสออกแบบบอกไหมมันเหมือนกับเปิดพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะบอกเราใช่ไหมว่าโอกาสออกเท่าไหร่0จุดนู่นนั่นนี่รูนนี้มันเก็บไปก่อนเลยนะฮะลกๆคลังไปโอ้โหแล้วทำไมผมรู้สึกว่าอยากจะไปหาหมอโรคไตจริงๆเลยนะตอนนี้แม้แต่ว่ารูนยังเกลือขนาดนี้เปิดมอนซี่แบบไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะเกลือขนาดไหนเฮ้ยโอ้เจ๊งฮะเจ๊งเหลืออีก4ครั้งเฮ้ยจะไม่ได้อะไรเลยจริงๆเหรอนะครับมันจะซวยเกินไปนะนะฮะ 1,000 เพชรนี่เราจะไม่ได้อะไรดีๆเลยแหละ
โอ้โหยิ้มทั้งน้ำตาเลยตอนนี้อันนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีอะไรให้เราคราฟเล่นๆอยู่ไหมขอสักเม็ดนะโอเคนะครับรูนที่ผมน่าจะได้เยอะเนี่ยน่าจะเป็นรูนโฟกัสนะฮะตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่เดี๋ยวนะผมมีรูนดีเฟนซ์ตอนแรกเนี่ยอยู่40เม็ดตอนนี้มี47นะก็คือได้เพิ่มมา7เม็ดแต่ผมไม่ชัวร์ว่าเม็ดไหนบ้างนะน่าจะเป็นเม็ดนี้นะครับ1เม็ดนะฮะแล้วก็พวกอาจจะเป็นพวก5ดาวด้วยก็ได้นะผมไม่ชัวร์แต่ได้มา7เม็ดน่าจะเม็ดนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยแหละพวกเนี้ยนะฮะพวกนี้แหละผมก็เก็บมาแล้วก็น่าจะเม็ดนี้ด้วยไม่ได้จดไว้ทั้งหมดนะว่าเม็ดไหนบ้างน่าจะรวมเม็ดนี้ด้วยนะ7เม็ดอ่ะโอ้รูนนี้สวยอยู่นะเม็ดนี้ด้วยมั้งโอเคแล้วรูนโฟกัสผมมีเท่าไหร่นะตอนแรก27ตอนนี้มี30เดี๋ยวไปดูมันเลยนะ3เม็ดเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไม่น่านะโอ้น่าจะมีอันนี้เม็ดหนึ่งนะที่ได้เพิ่มมาเพราะไม่งั้นผมคงตีแล้วแหละรูนแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารูนที่ผมได้มาเนี่ยจะผลิดอกออกไปประมาณไหนนะเรามาลองตีบวกรูนที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดที่ผมดรอปมาได้แล้วนะมานะฮะสปีด3ครั้งลุ้นเทพเลยนะครับลง6 3ครั้ง18บวก4 22บวก3หัวอีกโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคนะฮะสปีดโอ้ไม่ได้ไปแนวทางเดียวกันเลยนี่ถ้าผมมีแพนด้าลมผมก็คงจะรู้สึกดีกับรูนประมาณนี้นะแบบแต่ผมไม่มีแพนด้าลมไงถ้าลงสปีด2ครั้งก็จะเป็นสปีดมากสุด16น้อยสุด12ได้โปรดเถอะแต่มันก็ไม่ค่อยสวยแล้วอ่ะลงประมาณนี้มันก็ดูแบบ เป็นบ้าไปแล้ว ใส่อะไรวะเนี่ยรูนแบบนี้ถ้าไม่ใช่แพนด้าลมก็นึกไม่ออกเลยนะดีเฟนส์คิดาเมจรูนอะไรวะทำไมรู้สึกแบบน้ำตามันปริ่มๆแบบนี้ก็ไม่รู้นะทำไมรู้สึกแย่จังเลยแค่จะตีบวก12ยังยากเลยนะเกมมันจะทำร้ายเราเกินไปแล้วไม่ลงสปีดสักเม็ดเดียวโอเคช่างมันเถอะนะเห็นรูนบางรูนนี่เป็นโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวผมจะเก็บรูนพวกนี้ไว้ทำไมวะโอ้อันนี้น่าสนใจฮะเหมือนเป็นอีกรูนที่ดรอปมานะถ้าลง HP 3ครั้งนี่คือดีครั้งแรกอู้แล้วลง8ด้วยนะ7 15เป็น8นะครับผมถ้าลง888เนี่ยโหสแตทจะโหดมากเลยนะสแตทก็จะเป็น31นะฮะอันนี้รอบนี้7นะครับผมก็สวยแล้วนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะ
นี่ถ้าลงอีก8เป็น30นี่คือแบบรูนถือว่าสวยเลยแหละนะฮะเอาไปใส่แบบพวกตัวที่ไม่ต้องลง RTA ได้แต่ทำไมผมไม่มีดวงดีๆในการตีรูนเอ็กซ์ตาเทิร์นบ้างวะน่ะนี่ก็ติดยากเหลือเกินนะแค่บวก9เองนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณจะกินตังผมไปถึงไหนไม่ติดจริงดิ10ครั้งตีรูน10ครั้งปฏิบัติโอเคไม่แย่ฮะไม่เลวร้ายแต่ก็ไม่ดีที่สุดนะก็ไม่แย่นะฮะโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราได้กันมาน่าจะรวมพวกเรนโบว์ด้วยนะแต่เรนโบว์นี้น่าจะได้ประมาณไม่ได้เยอะมากนะโดยรวมๆผมรู้สึกว่าได้มาประมาณ20 30ตัวประมาณนั้นโอเคสกอร์ส้ม5ใบครับผมปฏิบัติเหมือนผมจะควรจะดีใจดีไหมวะเนี่ยคือจากไฟผมสกิลเต็มแล้วไงคือจากไฟเนี่ยมันอัพสกิลแล้วมันเก่งมากเว้ยแต่ผมเนี่ยโชคดีมากเปิดได้พวกตระกูลจักรเยอะมากผมอัพสกิลเต็มแล้วครับแล้วพี่มาอีกทำไมโอเคครับผมก็สรุปกันไปฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมเรียกได้ว่าเกลือนะครับล้วนๆคลิปหน้านะเราจะย้ายไปฟาร์มยักษ์กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟาร์มยักษ์จะดีกว่ามังกรที่ผมฟาร์มมาหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสวัสดีครับ